สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด5กล่องนะคะทั้งหมดเป็นของใหม่ยังไม่ได้แกะเอามาลุ้นเองค่ะสำหรับพิกัดของทั้งหมดไปจะใส่ไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะรอบนี้ก็จะมีพวงกุญแจน้องทวิงเกิลทวิงเกิลน้องซูย่าแล้วก็น้องคลายเบบี้มอนสเตอร์เทียค่ะเดี๋ยวมาเริ่มแกะจากน้องทวิงเกิลทวิงเกิลกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับน้องทวิงเกิลทวิงเกิลตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อกล่องจะเป็นกระดาษด้านๆน่ารักดีค่ะสำหรับคราวนี้จะมีทั้งหมด6แบบกับอีก1ซีเครตนะคะค่ะมาลุ้นกันว่าปอยจะได้เป็นน้องตัวไหนสำหรับกล่องแรกไปได้เป็นน้องตัวนี้นะคะน่ารักดีมากๆเลยค่ะตัวน้องจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะมาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องนะคะน้องมีชื่อว่าเดอะซันค่ะเป็นน้องพระอาทิตย์น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะน้องตัวนุ่มนิ่มคล้ายๆเทมปุระเลยนะคะข้างหลังจะเป็นดาวแบบนี้ค่ะห่วงคล้องของน้องจะเป็นสีส้มเข้ากับตัวน้องเลยนะคะแล้วก็ตรงสายเขียนว่า Twinkle Twinkle ค่ะน้องนุ่มนิ่มน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ถูกใจค่ะทีนี้มาดูที่กล่องต่อมากันเลยนะคะกล่องต่อมาก็จะเป็นน้อง Twinkle Twinkle เหมือนเดิมค่ะมาลุ้นกันว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนนะคะตัวที่2ปอยได้เป็นน้องใส่หมวกชุดนอนแบบนี้นะคะถือหมอนอยู่ด้วยค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นหมวกสีฟ้าตรงปลายหมวกก็จะมีดาวอยู่ค่ะหน้าน้องง่วงมากๆนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่การ์ดกันนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องค่ะน้องมีชื่อว่าลิตเติ้ลยอนนะคะตัวนี้ก็น่ารักถูกใจมากๆเลยนะคะน้องนุ่มนิ่มมากๆค่ะมาต่อกันที่กล่องที่3นะคะกล่องนี้จะเป็นน้องซูย่าค่ะสำหรับน้องซูย่าจะมีทั้งหมด12แบบกับอีก1ซีเครตนะคะมาลุ้นกันค่ะว่ากล่องแรกปอยจะได้เป็นตัวไหนนี่ค่ะกล่องนี้ปอยได้เป็นน้องกบนะคะมีพร็อพมาเยอะเลยค่ะมาดูที่การ์ดน้องกันก่อนนะคะนี่จะเป็นน้องกบ Frog Emo ตัวนี้ค่ะน้องน่ารักดีนะคะนี่ค่ะสำหรับตัวหมวกจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะคะใส่หมวกแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงฐานจะมีหน้าเล็กๆแบบนี้ด้วยค่ะน้องน่ารักแล้วก็รายละเอียดดีมากเลยนะคะส่วนถุงนี้ปอยคิดว่าน่าจะเป็นที่ถ่วงน้ำหนักนะคะทีนี้มาดูที่น้องซูย่ากล่องที่2กันค่ะสำหรับกล่องที่2ไปได้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ถูกใจมากๆค่ะเพราะว่าหัวน้องเป็นกระต่ายนะคะนี่ปอยชอบตัวที่หัวเป็นกระต่ายค่ะหน้าน้องกระต่ายก็น่ารักมากด้วยนะคะส่วนตัวของน้องตัวผู้หญิงอันนี้แต่งชุดคล้ายๆกับอลิซค่ะ
น้องขยับมือได้ด้วยนะคะน้องมากับพร็อพตัวพร็อพจะเป็นฐานตั้งค่ะเป็นฐานใสๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่ฐานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะการ์ดชื่อว่าแวมไพร์โมรินะคะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ถ่วงน้ำหนักนะคะนี่น้องน่ารักมากเลยค่ะรายละเอียดดีนะคะขยับแขนได้ด้วยค่ะทีนี้ก็มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วนะคะกล่องนี้จะเป็นน้องคลายเบบี้มอนสเตอร์เทียค่ะน้องข้อนี้จะมีทั้งหมด12แบบกับอีก2ซีเครตนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนนี่ค่ะที่ปอยได้มาจะเป็นน้องเดวิลตัวนี้นะคะนี่น้องหน้าตาสีแดงน่ารักดีค่ะใส่เสื้อคลุมมาด้วยนะคะสำหรับกางเกงน้องจะเป็นกำมะหยี่ค่ะเสื้อคลุมก็ขยับได้นิดหน่อยนะคะน้ำตาน้องจะเป็นรูปลูกไฟสีส้มค่ะน้องน่ารักดีนะคะพร็อพที่ให้มาก็จะมีเป็นหางเดวิลแล้วก็ลูกไฟอันเล็กๆนะคะเป็นแบบนี้เป็นตัวมอนสเตอร์ลูกไฟอันเล็กๆก็จะมีเป็นหางน้องเดวิลค่ะนี่ค่ะเสียบหางไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องน้องชื่อว่าเบิร์นเบบี้เบิร์นนะคะตัวนี้ก็น่ารักดีค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ